สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนำเป็นระบบปลูกต้นไม้นะครับก็จะเป็นระบบที่ให้ทุกคนเนี่ยในบริษัทนะครับในองค์กรหรือว่าจะไปใช้ในแบบไหนก็แล้วแต่นะครับให้มาสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนในการปลูกต้นไม้ของตัวเองได้นะครับว่าตัวเองนะปลูกต้นไม้ต้นอะไรปลูกไว้ตรงไหนนะครับแล้วก็อัปเดตสถานะว่าต้นไม้ตอนนี้โตเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับประมาณนี้คราวนี้มาดูวิธีการใช้งานดีกว่านะครับวิธีการใช้งานเนี่ยอันนี้จะเป็นหน้าแรกนะครับหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบสวยงามนะครับกดรีเฟรชครั้งหนึ่งนะครับนี่จะแบบนี้อันนี้คือต้นไม้ที่ปลูกล่าสุดนะครับก็จะขึ้นมา4ต้นว่าเป็นยังไงครับสามารถกดเซิร์ชนี่ครับได้นะครับว่าชื่อคนปลูกชื่อว่าอะไรหรือว่าเซิร์ชจากวันที่ปลูกหรือเซิร์ชจากแผนกนะครับว่าคนที่ปลูกอยู่แผนกไหนอะไรประมาณนี้ครับเซิร์ชตามแผนกได้เซิร์ชตามชื่อได้หรือเซิร์ชตามวันได้นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็กดเข้าไปดูได้นะครับนี่ครับกดเข้าไปดูเห็นไหมครับรูปต้นไม้ที่ปลูกนะครับอันนี้จะเป็นรูปแรกเลยนะครับรูปวันที่ปลูกวันแรกนะครับต้นอะไรนะครับปลูกเมื่อไหร่ปลูกที่ไหนปลูกตรงไหนแล้วก็ตำแหน่งปลูกอยู่ที่ต้นที่เท่าไหร่นะครับอยู่แผนกอะไรแล้วก็รูปแล้วก็ชื่อนะครับนี่ก็คือตรงหน้าบ้านนะครับอันนี้เราก็เข้าไปสู่ระบบเลยดีกว่านะครับพอเรากดเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราสมัครสมาชิกก็ได้นะครับสำหรับผู้ใช้งานใหม่นะครับหรือว่าเข้าสู่ระบบของแอดมินก็ได้นะครับผมจะเข้าไปที่แอดมินนะครับเพื่อจัดการสิ่งต่างๆนะครับโอเคเข้าที่แอดมินแล้วพอไปที่แอดมินแล้วเนี่ยก็จะมีการจัดการดูแลต่างๆนะครับเช่นไปที่จัดการเว็บไซต์ก่อนแล้วกันนะครับมีเว็บไซต์ครับก็คือเอามาจัดการหน้าแรกนะครับตรงนี้ติดต่อเราเห็นมาติดต่อเราตรงนี้ครับแผนที่เนี่ยครับเปลี่ยนจากหน้าแรกได้เลยฟุตเตอร์ก็เปลี่ยนจากหน้าแรกได้เลยครับปลูกต้นไม้เนี่ยครับต่อมาโปรไฟล์ครับนี่ครับโปรไฟล์ของแอดมินนะครับแล้วก็โปรไฟล์ของยูเซอร์ก็สามารถเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรได้นะครับต่อมามาดูที่แอดมินต้องดูแลหลักๆดีกว่าครับก็คือผู้ดูแลครับแอดมินสามารถเพิ่มผู้ดูแลได้นะครับผู้ดูแลหมายความว่าไงครับหมายความว่าแอดมินเนี่ยจะดูแลทั้งหมดเลยก็ได้ครับเป็นแอดมินใหญ่หรือว่าจะเพิ่มผู้ดูแลเพื่อดูแลแผนกครับดูแลแผนกนะครับก็เลือกว่าดูแลแผนกอะไรนะครับเผื่อว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยมันมีหลายแผนกมีหลายคนนะครับแอดมินคนเดียวเนี่ยไม่สามารถดูแลได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็สร้างแอดมินรองนะครับเพื่อให้ดูแลแผนกนั้นๆสามารถก็ทำแบบนี้ก็ได้นะครับต่อมาผู้ใช้งานครับแอดมินก็สามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้ครับหรือว่าให้ผู้ใช้งานก็สอดสมาชิกที่หน้าเว็บเอาก็ได้นะครับก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบสิกของแอดมินนะครับต่อมาเป็นแผนกนะครับก็สามารถเพิ่มแผนกได้นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มอีกแผนกนึงแล้วกันนะครับเป็นแผนกการเงินแล้วกันนะครับกดบันทึกนี่ครับก็จะเพิ่มแผนกเข้ามาครับแผนกการเงินต่อมาต้นไม้ครับเช่นมีต้นปาล์มแล้วนะครับเราอาจจะเพิ่มอีกต้นหนึ่งก็คือต้นมะพร้าวครับคือเราจะไม่ให้คนที่ปลูกต้นไม้เนี่ยเพิ่มเองนะครับเราจะเป็นแอดมินครับเพิ่มให้เขาให้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็คีย์ชื่อต้นไม้กันมั่วไปหมดนะครับบริเวณที่ปลูกครับเช่นหลังโรงจอดรถจะได้ระบุตำแหน่งนะครับว่าต้นไม้เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับหน้าบริษัทอะไรประมาณนี้นะครับก็กรอกเข้าไปตรงนี้ก็จะหมดเรียบร้อยครับเป็นมาสเตอร์ทั้งหมดแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูผู้ดูแลก่อนนะครับสมมติว่าผมเพิ่มผู้ดูแลสักคนหนึ่งนะครับรหัส009แล้วกันนะครับชื่อนายการเงินมีเยอะแล้วกันนะครับอยู่แผนกการเงินนะครับเป็นผู้ดูแลแผนกนะครับเป็นคนดูแลแผนกทีไลน์ก็ใส่ไปครับเป็น009นะครับ user 009โอเคครับกดบันทึกตอนนี้เราก็จะมีผู้ดูแลแผนกแล้วครับชื่อนายการเงินมีเยอะครับ009นะครับคราวนี้ผมออกจากระบบนะครับคราวนี้คนปลูกต้นไม้ก็มาสมัครสมาชิกแล้วนะเข้ามาสมัครสมาชิกก็เลือกแผนกครับที่สมัครสมาชิกเอาแผนกอะไรนะครับก็เลือกแผนกเช่นการเงินนะครับรหัสพนักงานเป็น
008ละกันนะครับชื่อชื่อเป็นนายใช้เงินเก่งมากนะครับอยู่แผนกการเงินลาผ่าน008นะครับโอเคสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็เข้าสู่ระบบนะครับก็ใส่ไปครับ008นะครับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้นี่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นายใช้เงินเก่งมากตรงนี้นะครับคราวนี้เรามาดูการปลูกต้นไม้นะครับนี่ปลูกต้นไม้ตัวนี้เป็นรูปโปรไฟล์นะสามารถเพิ่มรูปโปรไฟล์ของตัวเองได้หรือว่าเป็นรหัสผ่านจากตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้มาปลูกต้นไม้กันดีกว่าเพิ่มการปลูกนะครับชื่อต้นไม้ครับเป็นต้นมะพร้าวบริเวณที่ปลูกเป็นหน้าบริษัทแล้วกันนะครับปลูกวันนี้นะครับเลือกวันปลูกไปนะครับวันไหนเลือกได้ปลูกที่แถวที่5ต้นที่1นะครับประมาณนี้แล้วเราก็เลือกต้นมะพร้าวนะครับหรือว่าถ้าใครใช้บนมือถือเนี่ยเราก็สามารถถ่ายรูปแล้วก็เบลอผ่านมือถือได้เลยนะครับเพราะว่าระบบนี้เรามัน responsive อยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมย่อขนาดให้พอดีกับมือถือนะเห็นไหมถ้าเป็นมือถือก็เป็นแบบนี้เห็นไหมครับใช้บนมือถือก็ได้นะครับเป็นแอปมือถือได้เลยแล้วก็เลือกรูปต้นมะพร้าวโอเคนะครับก็เลือกไปแล้วต้นนี้นะเราก็กดบันทึกก็บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการปลูกต้นไม้ละหนึ่งต้นครับของนายใช้เงินเก่งมากนะครับคราวนี้เราก็ไปดูที่หน้าแรกนะนี่หน้าแรกก็จะเห็นแล้วครับมีรูปมีต้นมะพร้าวขึ้นมานะครับเพราะว่าเราเอาต้นล่าสุดที่ปลูกนะครับขึ้นมาหน้าแรกนะมันก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับต้นไม้มันโตขึ้นครับเรากดอัปเดตได้ครับนายใช้เงินเก่งมากก็เข้าสู่ระบบแล้วก็มากดอัปเดตก็กดเลือกไฟล์ครับเลือกไฟล์ต้นมะพร้าวนะครับนี่ต้นมันโตขึ้นครับกดบันทึกเห็นไหมครับพอเราไปกดคำว่าแสดงครับมันก็จะมีขึ้นมาว่านี่ต้นแรกในการปลูกนะเป็นแบบนี้นะก็จะมีการอัปเดตขึ้นเรื่อยๆครับว่าต้นมะพร้าวเนี่ยมันโตขึ้นนะครับหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ในระบบหน้าแรกเนี่ยก็จะเห็นด้วยนะครับว่าต้นมะพร้าวที่โตเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบไหนครับคลิกเข้าไปครับทุกคนสามารถเข้ามาดูได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับรูปอัปเดตนี่ครับประมาณนี้ครับก็จะเห็นถ้าเราลอง responsive กับมือถือนะครับนี่ก็จะเห็นแบบนี้เห็นไหมครับสามารถใช้เป็นแอปมือถือได้ครับอย่างที่บอกคราวนี้เราก็สามารถค้นหาคนชื่อคนปลูกได้ครับเช่นใช้เงินเก่งมากใช้เงินก็กดค้นหาครับก็จะเห็นนายใช้เงินคนเดียวครับที่เห็นแบบนี้ครับก็กดรีเซ็ตนะครับคราวนี้เราก็จะออกจากระบบนะครับเพื่อไปดูคนที่ดูแลนายใช้เงินครับก็คือ009นะครับที่เป็นคนดูแลแผนกนะครับเนี่ยคนที่ดูแลแผนกเนี่ยก็สามารถเพิ่มผู้ใช้งานครับเพื่อดูแลแผนกของตัวเองได้นะครับประมาณนี้แต่ผมออกจากระบบก่อนนะครับไปที่แอดมินก่อนเพราะว่าในใช้เงินเนี่ยผมลืมใส่แผนกลงไปนะครับ ในผู้ใช้งานเห็นไหมในใช้เงินเก่งมากก็จะไม่มีแผนกนะครับก็ใส่ไปครับแผนกการเงินครับกดบันทึกใส่อีเมลก่อนมาก็ใส่แผนกให้เขาอะนะเอาให้เรียบร้อยกดบันทึกคราวนี้นายการเงินนะครับ นายใช้เงินเก่งมากก็อยู่แผนกการเงินแหละคราวนี้เราก็ออกจากระบบนะเข้าไปดู009นะที่ดูแลแผนกนะครับเป็นพื้นที่ผู้ใช้งานนะครับเขาก็จะเห็นในใช้เงินเก่งมากครับนะประมาณนี้ก็คือมีแอดมินนะครับที่คอยดูแลแผนกนั้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แอดมินอ่ะดูแลต้นไม้เยอะเกินไปนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะปลูกต้นไม้เป็นพันต้นเลยมีหลายแผนกนะครับประมาณนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ
แอปพลิเคชันนะครับเป็นเว็บแอปพลิเคชันครับสำหรับการปลูกต้นไม้นะครับถ้าใครสนใจนะครับให้เขียนโปรแกรมอะไรหรือว่าสนใจแอปนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ